โอ้เจอกระดูกชิ้นโตเลยครับอ่ะชีวิตต้องสู้ครับเมื่ออยู่บนเวทีครับเยอะๆไม่มีหน้าเสือมีแต่หน้าแข้งอย่างนี้แหละครับโอ้โหจ้วงกันแหละเลยครับทั้งแข้งทั้งบาบาร่าเกียร์ที่ปัจจุบันที่เป็นแชมเปี้ยนมวยไทยของ WBC ไปแล้วนะครับพาบ่อยั่นครับวันนี้ห่างกันเกือบ8ปีนะครับคู่นี้เอาละครับโอ้โหทั้งเตะทั้งจ้วงครับมานะครับกุหลาบเข็มครับวันนี้สวมหัวใจช้างครับสาวจากสุรินทร์โอ้โห1-2ครับโดนนะครับบาบาร่าเกียร์รู้หน้าที่อยู่แล้วนะครับนักสู้บนสังเวียนเลือดดูครับดูทักษะการยืนการออกอาวุธนะครับกุหลาบเข็มก็ไม่ธรรมดานะครับสาว17นี่ครับขวากระแทกจิ้มขวาอีกทีนึงเสียบขวาครับโอ้ยเจอศอกครับแต่มีศอกมาแล้วครับบาบาร่าเกียร์โอ้โหถีบได้ครับสงร้ายเหลือเกินครับกุหลาบเข็มแต่ว่าเจาะต้นขานี่นะครับนี่ครับย้ำเข้าไปครับบาบาร่าต้นขาซ้ายแล้วขึ้นชายโครงครับจิ้มหมัดอีกต่างหากครับโอ้โหมาชุดใหญ่เลยครับชุดนี้แต่ต้องบอกว่ามีการปรุงแต่งเป็นอย่างดีครับบาบาร่าอาเกียมาแล้วครับน้ำปลาหน่อยกระเทียมนิดนึงเหยาะไปโอ้สะดุ้งครับกุหลาบเข็มโอ้ยโดนต้นขาครับโดนต้นขาครับทำท่าจะเอียงโอ้ยกระเด็นครับยางแฟบหรือเปล่าโดนอีกแล้วจิ้มมัดอ้าวนี่ครับล่างพวงมาบนอีกต่างหากครับโอ้น่าเป็นห่วงแทนกุหลาบเข็มนะครับแบบนี้กูแลครับแม่ต่อยไปมีอาจารย์ประธานยิ้มเลยครับห้ามสบายครับอยู่ในกฎอยู่ในเกมครับต่อยกันตามฝีมือต่อยกันตามอาวุธครับโอ้โหเจาะเข้าไปแล้วเดินบี้เดินติดแล้วครับบาบาร่าเกียร์โอ้โหเชียร์กันเสียงขลุ่มเลยครับไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะครับโอ้โหโอ้โหเริ่มจะหนีไม่ออกแล้วครับสู้จริงๆครับราเกียร์ก็แม่เหี้ยมเกรียมเหลือเกินครับต้นขาอย่างเดียวเลยครับอาก็พยายามฮึดขึ้นมาครับกุหลาบเข็มเดินหน้าเหมือนเดิมครับบาบาร่าอาเกียครับแข้งขวามีหน้าที่สาดเข้าไปโอ้โหเข่ายัดไส้ยังเดินหน้าต่อโอ้โหไม่ทราบหวังถึงน็อกหรือเปล่านะครับบาบาร่าอาเกียวันนี้ไต่ย้ำๆไต่ซ้ำๆดูครับโอ้โหขาแทบจะลอยเลยครับกุหลาบเข็มอาไปหมดแล้วครับตอนนี้ไม่ใช่เจ็บแล้วครับชาไปทั้งร่างเลยครับโอ้แล้วไม่ยอมเปลี่ยนการด้วยนะครับกุหลาบเข็มยังเอาซ้ายออกเนี่ยครับเพื่อที่จะออกขวามีแรงส่งหมัดขวาครับโอ้โหแม่เป็นรายอื่นนี่น่าจะทิ้งตัวไปแล้วล่ะครับดูครับเตะผู้กลายเป็นสีม่วงไปแล้วครับยังมีสู้ครับมีฮึดมีโต้มีเถียงครับกุหลาบเข็มโอ้ยดูพยายามใช้หมัดนะครับโอ้ตอนนี้การเกินนี่ทิ้งไปหมดแล้วครับเป็นทีของบาบาร่าเกียร์ครับสิงโตสาวขย่ำแล้วโอ้โหไหวหรือเปล่าครับกรรมการจะเล็งดูแล้วนะครับแต่ว่ายังพอจะโต้อยู่บ้างนะครับครับกุหลาบเข็มเพชรโพไซแหมแข้งของบาบาร่าเกียร์ที่ออกตลอดเอ้ามีหมัดขวาโต้เหมือนกันครับหมัดขวาที่ใช้ได้นะครับแหมประสบการณ์ยังน้อยครับอายุแค่17นะครับดูเหมือน of unanimous decisionสาวจากบราซิลครับบาบาร่าอาเกียวันนี้เอาชนะคะแนนกุหลาบเข็มเพชรโพไซ